ตอนนี้ครับเวลาตีสองกับตีสามแล้วครับท่านผู้ชมครับนะตีสองกับตีสามแล้วครับตอนนี้คือต่อจากพาร์ทที่แล้วนะนี่โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับก็จากพาร์ทที่แล้วนะผมก็เขาให้เราใช้รถลากนะครับผมนะก็เพื่อที่จะไปเอาของนะครับที่อยู่นู้นครับห่างจากตรงนี้ก็อัน250เมตรนะครับนะเขาเขียนเป็น M นะเขาเขียนว่า200เอ้ย 2,000 นะครับผม250ก็บ้าแล้ว 2,500 2,500 เมตรนะครับก็ห่างประมาณ2กิโลนะครับจากบริเวณตรงนี้นะท่านผู้ชมนะก็ผมก็ได้ทำการจอดชมวิวนะครับนี่ก็ดูวิวเมืองไปนะสวยงามมากครับท่านผู้ชมครับสวยงามจริงครับคือเวลาตี 3 ตี 4 นี่คือแบบรถเยอะยังวิ่งเยอะอยู่นะคือเป็นทางแบบว่าคือดีอ่ะเออก็พื้นที่ข้างบนนี่จะเป็นพื้นที่ชนบทครับพื้นที่ข้างล่างจะเป็นพื้นที่เมืองครับนะคือแบบนี้เป็นคือดีมากอ่ะท่านผู้ชมเออเอาง่ายคือดีอ่ะดีเลยแหละนะครับผมดีจัดๆเลยดีแบบดีเลยหลายเท่าอ่ะเออดีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆลงไปนะครับตรงบริเวณนี้เป็นเนินนะท่านผู้ชมครับโอเคจะเป็นเนินนะครับเราต้องระวังนะครับเพราะว่าเราเป็นรถพ่วงนะครับเราเป็นรถพ่วงนะครับเราต้องค่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับนี่เป็นน้ำนะครับข้างนี้ก็จะเป็นน้ำนะท่านผู้ชมนะยอดอ่ะเกมดีครับนะถือว่าดีนะครับแต่ว่าก็ยังแบบมีบงมีบั๊กอยู่นะท่านผู้ชมนะโอ้โหดูวิ่งวิ่งผ่านไอ้นี่ยังดีอ่ะวิ่งผ่านสะพานยังแบบเสียงยังเสียงอยู่ใต้สะพานอ่ะคือข้อเสียของเกมนี้ก็คือมันดีฟครับท่านผู้ชมครับคือมันดีฟอ่ะดีฟอ่ะไม่รู้จะดีฟทำไมโอ้ยเดี๋ยวผมเดินทางไปเลยแล้วกันนะครับยังไม่ตัดนะเพราะว่าเราเพิ่งเข้าเมืองเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่2แล้วนะผมตอนนี้ก็จะตีสี่แล้วใกล้จะเช้าแล้วครับนะก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนครับท่านผู้ชมครับนะมาทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมคือวิ่งไปเนี่ยแล้วก็ให้พนักงานเขาเอาของขึ้นรถให้เราเลยเดี๋ยวเรานอนรอนะครับนอนรอนะครับโอเคตอนนี้เหลือ1,600ครับ1,600เมตรนะ1,600เมตรโอเคนะตัดหน้าครับต้องบีบแตรหน่อยนะครับผมนะบีบไปเลยครับจะไม่ต้องกิ๊กใจครับนี่เห็นไหมมันดีฟนะครับน่ะดีฟนะครับก็ถือว่ามันเป็นข้อเสียของเกมนี้แล้วกันเนาะมันเป็นมาตั้งแต่ภาคแรกๆแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคือผมก็กลายเป็นชินไปแล้วผมกลายเป็นชินไปแล้วนะแต่ว่าโอ้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนบ้านเช่านะท่านผู้ชมเป็นห้องพักเป็นบ้านในเช่าอะไรเงี้ยบ้านในเช่านะครับก็จะไม่เป็นชนบทนะแต่จะถือว่าอยู่ในเมืองแต่ว่าเป็นบ้านเช่านะครับบ้านเช่าแต่ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นชนบทเป็นหมู่บ้านเลยครับข้างบนนู่นนะครับน้ำไม่มีท่วมอ่ะฝั่งด้านซ้ายเราก็จะเป็นในเมืองครับอันนี้เขาให้เรามาทำอะไรก็น่าจะมาที่ร้านขายรถสักแห่งนะครับเฮ้ยไม่ใช่ร้านขายพัสดุนะครับพัสดุก่อสร้างอะไรเงี้ยขอขายของแบบของก่อสร้างอะไรเงี้ยถูกพวกท่ออะไรเงี้ยนะครับผมก็เราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับนะเดินทางมาเรื่อยๆนะสาเหตุที่ต้องเปิดไซเรนก็คือรถเรามันยาวครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการบรรทุกหนักไปแมปนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นในนี้นะยังไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรรถไฟนะรางรถไฟยังไม่เห็นนะอันนี้ซ้ายมือเราก็จะเป็นปั๊มน้ำมันครับคือรถที่เราขับมานี่คือรถเช่านะผมไม่ได้ซื้อนะไม่ใช่รถผมนะเนี่ยเขาบอกให้เบี่ยงซ้ายไปนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันจะดีฟนะดีฟนะคือถ้ามันได้ดีฟเรามันดีฟยาวครับท่านผู้ชมครับมึงจะอาหารมาทำไมตรงนี้เนี่ยโอ้โหถ้ามันได้ดีฟแล้วมันจะดีฟยาวครับเกมนี้นะโอ้โหนะมันได้ดีฟยาวครับมันถือว่าเป็นข้อเสียของเกมนี้ไปแล้วกันนะพวงมาลัยก็รู้สึกว่าใหญ่เกินนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เช้าแล้วครับท่านผู้ชมครับเช้าแล้วครับเช้าไว้นานแล้วเดี๋ยวก็ขับอีกนะครับคลิปนี้ก็แบบขับรถเข้าเมืองแล้วกันเนาะ
ขับรถเข้าเมืองขับรถเข้าเมืองมาเอาของครับอ้าวแดดเริ่มออกแล้วครับตอนนี้ครับตีห้าครับโอ้โหคือแบบตีห้าในแดดออกคือสองทุ่มแดดก็ยังออกครับนะคือแบบคือเวลากลางวันด้วยความที่เวลากลางวันเขานานมากนะครับประเทศนี้นะครับผมเวลากลางวันเขานานนะครับเอ้าอ๋อคือว่าพี่ให้ผมอ้อมโอเคอ๋อพื้นที่ตรงนี้จะเป็นขายพวกท่อนะครับท่านผู้ชมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋อไม่รู้จะใส่นี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าในรูปเขาบอกว่าให้ใส่ได้นะในรูปเขาใส่ได้นะในรูปเขาใส่ได้นะโอเคเราต้องถอยเข้าไปครับท่านผู้ชมครับถอยเข้าไปตรงจุดที่เขากำหนดให้นะโอ้โหคือไกลมากนะเนี่ยมาแบบไกลจัดๆเลยอ่ะขับรถประมาณถ้าเป็นชีวิตจริงก็ประมาณขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงไปเลยอ่ะไกลมากเลยอ่ะเอาเฮียจอดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเขียวบอกให้เราเดินมาตรงบริเวณตรงนี้ครับนะ36เมตรนะสวัสดีครับเจ๊ทำอะไรเนี่ยเจ๊ก็เดินดูผู้ชายโอ้ใช่เหรอเจ๊เดินดูผู้ชายเลยเหรอทำไมเสียงเจ๊เป็นอย่างนั้นอ่ะเจ๊บอกว่าซื้อของหน่อยนะเจ๊นะก็มี1รายการครับนะมี1รายการครับ 4,500 นะครับนะขึ้นเรียบร้อยครับก็อยู่ในรถเรียบร้อยนะครับอยู่บนรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยรู้ป่ะไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยไหนอ่ะระบบอยู่บนรถไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีหมูเลยนะเห็นมีหมูเลยไหนไม่เห็นมีเลยเอารถคืออะไรอ่ะเอาปกติมันต้องขึ้นไปบนรถไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันต้องกดนี่อีกโอเคให้มันขึ้นไปที่รถอ๋อเดี๋ยวมันจะขึ้นเลข0โอเคอันนี้ตอนนี้ขึ้นไปน่าจะขึ้นไปบนรถเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วโอเคโอ้โหขึ้นกลับถึงแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นแท่งน่าจะเป็นกำแพงนะท่านผู้ชมครับเป็นกำแพงนะโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกลับเลยแล้วกันครับนะโดยที่ขากลับนี่เราไม่ต้องขับครับอ๋อเขาบอกให้แวะซื้อของด้วยใช่ปะอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมึงโคตรไกลเลยเขาบอกให้แวะซื้อของด้วยโดยที่ขากลับเราสามารถวาร์ปได้เลยครับแต่ว่าราคาจะสูงนะราคาจะแพงมากนะครับเพราะว่ามันไกลครับท่านผู้ชมครับมันไกลมากเลยเราวาร์ปมาไกลมากเลยราคา300ครับผมมันก็ไม่แพงอยู่ดีอะเนาะมันก็ไม่แพงอยู่ดีอันนี้ผมก็จะให้พนักงานเขาขึ้นรถให้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมนะคือผมจะไปขับเองนะผมจะให้พนักงานเขายกขึ้นรถให้เลยนะอันนี้ก็เป็นนี้2เนาะแผ่นปูน2แล้วก็อันนี้อีก1นะครับผมแล้วก็เอาพนักงานขึ้นรถยกขึ้นรถได้เลยเอาเคลียร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ของมาครบแล้วครับตอนนี้ผมซื้อของมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะซื้อของมาครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่หน้างานครับหน้างานเราก็อยู่ไม่ไกลครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอหน้างานตัวเองเลยนะผมยังไม่เคยเห็นหน้างานตัวเองเลยนะแต่อันนี้จะเป็นแบบหน้างานที่เราเรียกว่าอะไรทำการไปเจอนะครับเราจะไปเจอครั้งแรกนะครับหน้างานเรานี่ครับผมโอเคไม่คือไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่าแต่ผมชอบเกมนี้นะผมก็เลยถ่ายนะครับนะผมเลยอัดชอบเกมนี้นะครับมันหยุดไม่ได้นะครับชอบมาเกมแนวนี้นะครับนี่เห็นไหมสวยครับสวยงามครับเราสามารถเปลี่ยนอันนี้ก็ได้นะเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนแสงนะครับนี่คือเห็นไหมเห็นไหมเปลี่ยนแสงตอน5โมงนะครับแสงก็จะเข้าหน้ารถนี่เห็นไหมสามารถซูมอีกก็ได้นะครับนี่นี่นะซูมแบบเต็มหน้าเลยท่านผู้ชมซูมแบบเต็มหน้าเลยดูนะพี่ดำขายด่างเราขับอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกือบนอกเมืองนะครับท่านผู้ชมเกือบนอกเมืองกันเลยนะก็พื้นที่เราก็จะกว้างขวางนะครับนะกว้างขวางใช้ได้เลยนะโอเคนะครับพื้นที่ตรงบริเวณนี้ก็เป็นโรงนาโรงนาของเรานะไปทิ้งขยะตรงนี้ก็จะดื้อนิดนึงนะครับนะดื้อนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้เราโอ้โหตรงนี้มันเกลื่อนเลยนี่หว่าอันนี้ไม่ได้ไปสร้างเป็นร้านขายของเนาะ
ก่อนเข้าหมู่บ้านครับขออนุญาตเลี้ยวด้วยพี่นะนั่นไงผมบอกว่าผมขออนุญาตเลี้ยวพี่ไม่ฟังไงพี่ไม่ฟังเลยไงเอาครับโอ้โหตรงนี้ไม่มีที่กลับรถซะด้วยโอ้โหจ้าซะเหลือเกินมีเคนปะโอ้ไม่มีที่กลับรถนะเราก็เอาแบบนี้เลยแล้วกันนะอ๋อเขาบังคับให้เราใช้เคนอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรแล้วผมจะเช่าเป็นรถเคนมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหเขาบังคับให้เราเช่าเคนนะครับท่านผู้ชมโอเคผมเช่าเป็นเคนขนาดกลางแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะหมุนได้หรือเปล่าเพราะผมเคยเจอปัญหาเคนติดนะครับนะหมุนไม่ได้นะครับโอเคตอนนี้เราได้ขับเคนแล้วครับท่านผู้ชมครับนั่นไงเอาไปติดโอเคนึกว่าติดซะแล้วโอ้โหติดปะไม่ติดนะโอเคไม่ติดนะผมโอเคเดี๋ยวดูกันครับแบบสมจริงนะผมไปโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยนกอะไรมันล่องแถวดีวะเนี้ยคือค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเครนนะท่านผู้ชมนะเครนนะครับที่เราขับอยู่นี่เป็นเครนนะครับโอเคเกาะปึ้งอ้าวปึ้งโอเคอันนี้จะหนักเลยนะครับเอ้ยอันนี้ยังไม่เอาลงอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเชือกวางโคตรแรงเลยเดี๋ยวเอาเล็กลงก่อนนะครับเอาเล็กลงก่อนตอนนี้ผมเห็นอันนี้มองเห็นหมดเลยอ่ะปึ๊บอันนี้เอานี้ลงก่อนนะครับอันนี้เป็นได้เป็นก่อแบบเทปูนะครับลวดนะครับนี่การแค่นี้มันใช้เคนขนาดนี้เหรอพี่มันใช่ปะเนี่ยมันคุ้มปะเนี่ยงานแสนบาทเนี่ยแต่ราคาเช่ามันถูกมากนะครับแต่มันเร็วมากนะครับเคนเนี่ยเร็วจัดเลยนะเย้คือเร็วจัดเลยครับแล้วก็แบบเห็นชัดด้วยแล้วมันสูงเนาะปั๊บเช่เรียบร้อยนะครับผมเอาเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมนะโอเคปึ๊บจากนั้นเขาบอกให้มาที่บริเวณตรงนี้นะครับเอาไอ้ตัวหนักๆมาวางไว้บริเวณตรงนี้โอเคผมทำเลยไว้ใหญ่มาวางไว้ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะครับผมถ้าทางนาล่ะทางนาทางไร่อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่บนรถล่ะอยู่บนรถต้องหวัดดีทางไหนอ่ะโอเคเราหมุนมาทางนี้นะครับค่อยๆนะค่อยๆมันหนักเดี๋ยวคนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวตกใจเอาค่อยๆลงมีแต่ปะเนี่ยไม่มีนะครับแหมนึกว่าจะมีแต่สักหน่อยโอ้โหไม่มีนี่ว่าเฮ้ยไม่ได้เหรอโอ้โหมันต้องวางแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะปึ๊บเดี๋ยวหมุนก่อนนะต้องวางแบบเป๊ะเท่านั้นเหรอปึ๊บหมุนแล้วครับหมุนคือคนดูสามารถซูมได้นะเพราะว่า YouTube ตอนนี้มีระบบซูมแล้วนะครับโอเคต้องวางอยู่ในกรอบเท่านั้นนะครับโอเคเราก็ไปปลดล็อกนะครับนะแกะเชือกนะครับเดี๋ยวก่อนจะแกะเชือกผมปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมถ่ายยาวเดี๋ยวเบื่อกันนะผมเจอกันครับผมสวัสดีครับ